เป็นกวาดรับคำแล้วก็ลามาถึงวัดแล้วก็เรียกเนนจิ๋วออกมาแล้วก็บอกว่าเองคอยดูแลพวกลูกศิษย์เหล่านี้นะมันมาต่างตาต่างใจกูจะไปอยุธยาไปฆ่าพายสุมพลทั้ง15วันแล้วกูจะกลับมึงคอยระวังนะนั่งนับวันให้ดีถ้าเห็นเนิ่นนานเกินสัญญามึงก็รีบตามไปทันทีเนนจิ๋วได้ฟังแล้วก็ร้องว่านี่อย่างไรอยู่ดีๆไม่ชอบไปหาภัยใส่ตัวไม่ดีแล้วพระครูก็ไอ้พายชุมพลมันไม่ใช่คนเล่นๆเราเองก็เห็นชัดอยู่กับตาว่าฤทธิ์เดชเวทมนต์ใดๆมันทำได้คล่องแคล่วว่องไวกว่าพระครูคนดีไม่จริงอายุทยาอย่าลืมสิอายุเราก็แก่เท่าเคย80แล้วจะมาแสนสุขแสนสบายแต่ยศถาบรรดาศักดิ์มีอยู่มากมายอยู่อีกไม่กี่ปีมันก็จะตายมันยังไม่รู้จักความสบายอีกเหรอยังคิดอาฆาตพยาบาทอยู่เชียงใหม่ตายแล้วก็จะได้เข้าเมนลงไปอยุธยาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเหรอเถงกวาดฟังเนนจิ๋วขัดคอก็ร้องด่าว่าทุดไอ้จิ๋วไอ้ขี้ขาดมึงประมาทกูละมึงถือหางข้าไอ้พายกูไม่เก่งอย่างมันหรือยังไงถึงมันจะมีฤทธิ์เลี้ยวแรงแข็งเป็นเหล็กยังไงมันก็เป็นเด็กมันทำก็อะไรกับกูมากไม่ได้หรอกมันจะรู้สึกซึ้งนะปากมันยังไม่สิ้นกินน้ำนมเพราะมึงไอ้พวกขี้ขาดให้มันจับตัวฮะก็เลยขี้อยู่บนหัวมันกุ้งหากว่ากูเมาเสียคาถาอาคมมันก็จะฟั่นเฟือนไม่ดีอย่างนั้นแล้วเว้ยแต่ถ้าคราวนี้แหละกูจะจัดการพวกมันให้คอขาดกาดเกินมึงอยู่กุฏิไปสักครึ่งเดือนถ้าเห็นกูช้าให้รีบตามไปเนนจิ๋วเห็นเถงขวาดไม่เชื่อก็โวยชัยให้พรแต่ว่าพระครูไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลกุฏิให้เองเถงขวาดฟังเนนจิ๋วว่ากูหัวเราะชอบใจเป็นเพราะเถงขวาดถึงคราวจะตาขาดต้องวอดวายตายนั่นเองจึงทำให้นึกว่าตัวเองนี่เก่งว่าแล้วเถงกว่าก็หยิบเอาเครื่องรณรงค์สายตะกุดประคำทองห่มดองรัดประคตกับไม้เท้าขยับกายพอดีเห็นจิ้งจกตกมาตายอยู่ตรงหน้าทั้งนกแสกก็บินเฉียดศีรษะเถงกว่าก็นึกประหวั่นพรั่นใจเอนี่มันยังไงเป็นลางร้ายจึงระงับกับกายให้ลงนั่งตั้งใจใหม่เถนกวาดหลับตาร่ายคาถาแก้นิมิตขยับยืนยักไปทางทิศอุดรแล้วก็ก้าวเดินมายังอัศจรรย์ชั้นล่างก็เห็นงูเห่ามาแผ่แม่เบี้ยขวางทางอยู่เถนกวาดก็เห็นเป็นสังหรณ์เป็นลางร้ายจึงกอดอกยกเมฆดูนิมิตเกิดวิปริตเห็นเป็นคนหัวหายจะยกต่อคอแขนก็ไม่ติดเถงกว่าก็รู้ทันทีว่าไปคราวนี้กูไม่ได้กลับมาแล้วไอ้คันจะไม่ยอมไปก็เกรงไปว่าเดี๋ยวสร้อยฟ้าจะหาว่ากูขี้ขาดเป็นผู้ชายต้องไปตายเอาดาบหน้าขัดสมาธิตั้งสติมั่นปลุกเสกเลขยันน้ำมันผีแล้วก็แปลงกายเป็นแรงหางโบกหัวเกี้ยงเหนียงแหว่งเทพทยานุอย่างหุ่นดินมุ่งหน้าสู่อยุธยาทันทีมาโผลงตรงเหนือเมืองอ่างทองพอเลยไปถึงคลองบางแมวก็เป็นป่ารูปแรงก็กลายเป็นหลวงตานั่งภาวนาต่อไปอีก108ทีเสกไม้เท้าต่อที่หางกลางตัวเอาบาดสวมหัวแล้วเพ่นผลลงแม่น้ำกลายเป็นพญาจระเข้ตัวมหึมาเขี้ยวขาวยาวออกมานอกปากตัวสักประมาณ9วาขึ้นหลังล่าเล่นน้ำฟาดน้ำโผงผางดังราวกับฟ้าผ่าที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านจระเข้ร้องก็ถือเอาเสียงเถนขวาดนี่แหละเป็นเสียงร้อง
เพราะเดี๋ยวนี้บ้านจระเข้ร้องยังมีอยู่ที่แขวงเมืองอ่างทองมีบ้านเรือนแน่นหนาตั้งชื่อตามนิทานหลวงตะขวาดนี่เองจระเข้หลวงตะขวาดเอาหางฟาดโคมคามจระเข้เจ้าถิ่นต่างก็มุดดินหนีอุตลุดจระเข้เถงกวาดล่องน้ำเลื่อยมาจนพ้นตลาดบ้านกรวดความวัววัวควายมาขวางหน้าก็ฟาดฟันตายหมดพอถึงเมืองอ่างทองเห็นชาวบ้านลงมาล้างปลาก็เข้ามาคาบแล้วก็ดำน้ำทวนมาแล้วก็โบกหางโผล่มาเห็นครึ่งตัวชูศพถวายพระอินทร์สวนแล้วก็คาบรี่มาที่หน้าจวนเอาผีฟาดฟันจนขาดกระเด็นบรรดาลัวแขวงกรรมการบ้านช่องพากันวิ่งให้พลาดอลหม่านไปหมดบ้างก็เที่ยวไปหาหมอที่งูปลาปลาอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะหมอเก่าก็ไปห้ามไอ้หมอใหม่ก็ว่าอย่าเลยเก๋อยอย่างเจ้าเนี่ยมันเอาค้างเกยเรือก็ล่มจมน้ำตายแล้วโบราณก็บอกว่าจระเข้นะถ้าโตเกินสามวามันจะมีฤทธิ์เนรมิตอะไรก็ได้นี่มันเกินสามวาเวทมนต์ไม่มีทางจะได้งานกับมันได้หมอบางคนเห็นจริงก็ไม่ยอมสู้บางคนก็ดื้อร้องว่าอย่าว่าสามวาเลยเว้ยแต่ชาละวันยังไม่สู้นี่นะแล้วก็ถือชนักลงเรือเข้าไปหมายจะสู้กับจระเข้เถนกวาดเจ้าจระเข้ก็ลอยฟ่องคอยดูอยู่พอเข้าใกล้ก็พุ่งเข้าชนักหอกกระเด็นหักไม่เป็นสัมเมื่อพายไม่ได้สักสามวาเศษกับคนพายห้าเล่มจระเข้งับปังเดียวทั้งเรือทั้งคนป่นเป็นแป้งทั้งยังไม่เต็มแก้มจระเข้อยู่ดีงับแล้วก็เอาไปสำรอกแล้วก็กดลงจมใต้น้ำผู้คนก็พากันหวาดกลัวไปทั่วเมืองอ่างทองไม่มีใครกล้าลงอาบน้ำในแม่น้ำลำคลองเลยจระเข้เห็นกวาดล่องลงไปเรื่อยๆเห็นตรงไหนไม่มีคนพอใกล้รุ่งก็กลับร่างเป็นเถนเที่ยวบินทบาทหากินที่ไหนมีบ้านคงก็จะทำอิทธิฤทธิ์ลุกลานวินาศพอฉันเสร็จก็ทำอิทธิฤทธิ์กระโดดลงน้ำกลายเป็นจระเข้บ้านไหนที่เถงกวาดได้อาหารก็ไม่ทำร้ายคนบ้านนั้นพอมาถึงบ้านแห่ก็ส่งเสียงร้องลั่นแม่น้ำพอมาถึงบ้านสตือก็มุดดำไปอยู่ใต้น้ำพอชาวบ้านเลิกนากลับมาเรือนก็ลงอาบน้ำชำระกายที่ท่าน้ำเถนก็ผุดโผงผางตะกายขึ้นมาบนโคลนกระโดดเข้าไล่คนสามคนคาบลงแล้วก็ดำน้ำหายไปแล้วก็ฆ่าศพซ่อนศพเสียบไว้ใต้น้ำแล้วก็ล่องเรือเลื่อยมาถึงโพสะเห็นหลวงตากำลังบิณฑบาตก็โผงเข้ากัดสะบัดหลวงตากระเด็นขึ้นไปบนตลิ่งผู้คนตนกตกใจเกี่ยวกาวเรือแพน้อยใหญ่ต่างก็ถอยหนีเข้าคลองคลองเล็กคลองน้อยก็หนีกันเข้าไปเถอะให้มันอุตลุดไปหมดไอ้จระเข้ร้ายก็ล่องน้ำเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบ้านละกำพอดีตะวันก็บ่ายชาวบ้านก็ไล่ควายลงมากินน้ำจระเข้ก็พลุดเข้ามากลางฝูงควายนะควายก็ฝิดจระเข้ก็งับเข้าที่คอฟาดด้วยหางคาบควายที่ตายแล้วก็สะบัดขึ้นบนบกไอ้คนไล่ควายเห็นก็โหกล้มตกโคลนจระเข้เถนกวาดก็ตะกายเข้าไปวิ่งชนไล่คนบนตลิ่งพอถึงท้ายคุ้งก็กระโจนลงน้ำดังคลื่นแล้วก็ทำอำนาจฟาดหางโผมุดน้ำดำเป็นคลื่นพอมาถึงบ้านเทวาท้ายป่าโมกจระเข้ก็หันเข้าแอบฝั่งที่ตะพังลึกที่ท้ายวัดมันเป็นเวลาเทศกาลงานวัดพอดีชาวบ้านเขาไหว้พระมากันแออัดเห็นกวาดเห็นเรือแน่นไปหมดก็ออกมาจากใต้น้ำพลุดทลาขึ้นมากลางเรือคน
ตีนตะกายปากกัดหางฟาดฟัดตัวขาดคอพับวินาศไปหมดแล้วก็กระโดดกระโจนจมลงไปบนเรือปะแม่ค้าขนมจีนก็คาบตีนลากไปยายนั้นก็ตกใจแหกปากร้องว้ายตาเถนกระโดดขึ้นเลนแล้วก็วิ่งหนีผ้าบอลหลุดไอ้เถนขวาดฉุดไว้ในชายผ้าจระเข้ก็ตองเข้าไปในวงเพลงก็แตกตื่นกันไม่รู้ว่าใครเป็นใครผ้าพรก็หลุดลุ่ยวิ่งไปแต่ตัวทงๆไปกันทั้งผู้หญิงผู้ชายจระเข้คาบได้แม่ค้าคนหนึ่งก็อมเอาแต่หัวเอาตัวไว้ข้างนอกก็เห็นทู่ทู่อยู่ไม่รู้ว่าใครแต่เห็นก้นขาขาวๆตีนก็โบกไหวไหวไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยได้ล่องเรือมาจนถึงบางโผงเพงเห็นไอ้ฝูงเป็ดฝูงใหญ่ก็ฟาดเปี้ยงเดียวตายหมดล่องเรือมาถึงบ้านกลุ่มซุ่มอยู่ในป่ารกเห็นสาวสวยลงมาอาบน้ำก็ดำโผล่เข้าไปสาวร้องว้ายกระโดดหนีเงินผ้าผ่อนหลุดเอามือปกปิดกระปิ้งแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนสะพานไอ้จระเข้ก็ทำเป็นล่องเรือขึ้นมาหน้าบ้านบางบานพวกไอ้ผีมดฟาดกระบือเข้าไปไอ้มาเดือก็เงื้อหอกขึ้นแทงจระเข้ฟาดทีเดียวหัวขาดกระเด็นไปอีเมยผู้เป็นเมียกระโดดดิ้นแจวหลุดร้องไม่เป็นเสียงพอมาถึงหัวสะพานกบเจ้าของตึกก็ไล่ผู้หญิงกันผ้าผ่อนหลุดความกลัวตายตะกายเลนพลาดไปหมดนะกำลังนอนเล่นอ่อนเปรี้ยอยู่เจ้าผัวกลัวตายก็เสือกก้นขึ้นไปตั้งแต่อ่างทองก็ลือกันไปแซดเลยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นจระเข้ใหญ่โตงี้ดุลายเหลือประมาณนะโจดขานก็ไปเซ็งแซ่จระเข้ล่องมาจนถึงศรีอยุธยาจนถึงบ้านป้อมคอยก็มีคนด้อมๆมองๆมันก็มาจ้องฉวยเอาคนไปกัดกินใช่ไหมแล้วก็แถวลากไซแล้วก็ไล่เรือมาจนถึงภูเขาทองมาถึงแพเจ๊กจอดอยู่หน้าท่ากาก็ร้องแล้วก็คาบเมียเจ๊กเจ้าของน้ำมันไอ้ผัวก็ร้องไอ้ยามาช่วยจระเข้ฉุกเมียเจ๊กลากเอวไปเลี้ยวผ้าผ่อนลุดหมดแล้วไอ้ผัวเห็นเข้าก็ร้องไห้งองอเจ้าจระเข้เห็นเจ๊กมันร้องไห้ก็นึกขำกลั้นไม่ได้ก็หัวล้อพออ้าปากเจ๊กก็ลากเมียหนีไม่ได้ไอ้จระเข้ล่องมาลงมาพบกับแม่ค้าขนของมาขายฮะพอร้องเหน่อๆก็ผุดโผล่ขึ้นมาข้างท้ายตีนตะกายปากกัดระยับระยำเรือนางยวนยืนแจวเหี่ยวเหี่ยวมาจระเข้ก็ว้าแจวปับงับขย่ำแหวงผางฟาดหางเข้ากลางลำไอโยนขมำล้มกระอึกคล่อมหลักแจวทะลุมิดติดตัวเลือดไหลมาดิ้นกระเดวกระเดวไอผัวก็ตกใจได้แต่วิ่งไปหนุนอยู่ในเรือชาวเรือก็ร้องว่าจระเข้บ้าอะไรวะร้ายกว่าเสือไม่มีใครกล้าเอาเรือแพออกไปจระเข้เห็นคนกลัวก็ทำสำแดงฤทธิ์ล่องมาถึงหน้าตำหนักแพตำรวจวิ่งเข้าไปบอกเจ้าคุณอธิบดีไปรีบนำความไปกราบทูลพระภาษาเวลานี้มีจระเข้ใหญ่หัวยาวกว่า5ศอกกินคนกินสัตว์มามากมายแล้วพระบรมศาสดานึกว่ามีจระเข้ร้ายมาแต่เหนือก็ตัดสั่งให้หาหมอจระเข้ตรงไปจัดการกับมันใครจับได้ให้รางวัลพระคุณเจ้าก็รับสั่งให้ไปหาหมอจระเข้หมอที่มีฝีมือที่เคยแทงจระเข้มานั่งตัวนักรับอาสาสวมมงคลถือชนักมาประมาณสัก20ลำด้วยสวดมนต์ภาวนาเข้าไปแล้วไอ้เถนกวาดมันหากลัวมนต์ไม่พวกหมอเห็นเข้าก็จะกลัวไม่กล้าเข้าใกล้พอจระเข้มาก็พุ่งหอกพุ่งชนักเข้าใส่แต่หาเข้าโดนผิวมันไม่
จระเข้เถนกวาดตวาดโผงผางแว้งวัดวัดขย่ำเรือทั้ง20ลำจมหายหมอมตายไปหมดไม่เหลือสักคนเดียวพวกขุนนางน้อยใหญ่พากันตกใจรีบเข้าเฝ้าเจ้าชีวิตอีกครั้งพระพันภาษาตัดเรียกจะหมื่นไวเข้ามาว่าจะคิดอ่านทำประการใดดีจะหมื่นไวเห็นว่าจระเข้มีฤทธิ์ผิดปกติคิดด้วยมันไม่ใช่จระเข้ธรรมดาซะละอย่างนั้นเลยจะกราบทูลเปิดช่องให้พายชุมพลได้แสดงฝีมือมีความชอบซะบ้างคิดได้แล้วก็กราบทูลไปว่าขอเดชะจระเข้จริงเช่นนี้หามีไม่มันทั้งใหญ่ทั้งโตเกินขนาดมันน่าจะเป็นจระเข้มนของคนร้ายแน่ๆจึงขอประทานให้พลายชุมพลไปพิเคราะห์ดูเถิดพระเจ้าค่ะพระพันภาษาจึงตัดเรียกพลายชุมพลเข้ามาแล้วก็บอกว่าเองถวายตัวเข้ามาหลายปีแล้วยังไม่มีธุระจะได้ใช้เลยเองก็เป็นพงเผ่าเหล่าทหารไปดูท่าทีของมันที่จะใช้การได้ไหมเมื่อคราวกับไอ้เถนขวาดก็ว่องไวทั้งเมื่อพ่อมันเอาตัวมาถวายก็บอกว่ามึงดีไอ้จระเข้ตัวนี้มันกล้าคนพ้นประมาณไล่ฆ่าคนมันซะมากมายเจ้าลงไปดูที่ว่ามันเป็นจระเข้ชนิดใดกันแน่พลายชุมพลก็รับบัญชาแล้วก็รีบออกจากวังมาถึงตำหนักแพรแล้วก็ลงไปเห็นจระเข้ตัวใหญ่มหึมาลอยฟ่องอยู่หลังน้ำเห็นผิดเพศผิดธรรมเนียมเหมือนไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ก็รู้ว่าเป็นจระเข้วิชาการบังอาจมาทดลองรู้ตะหนังแล้วก็รีบเข้าประกาศทูลพระพันภาษาให้ทรงทราบมันเป็นจระเข้วิชาการจะมาทดลองคนในเมืองหลวงถ้าโปรดกรุณาข้าพเจ้าจะขออาสาไปจับมันมาพระเจ้าค่ะพระพันภาษาได้ทรงฟังก็ประสวนว่าอย่างนั้นสิวะไอ้พายชุมพลคนมีวิชามึงอาสาอย่างนี้กูชอบนะถ้าจับไอ้เข้ได้กูให้รางวัลเยอะแยะทีเดียวไอ้ไว้มึงอย่าช้ารีบพากันไปบอกพ่อมึงด้วยให้ไปช่วยกันไปคอยดูอยู่ที่แพย่ำรุ่งพรุ่งนี้แล้วก็เล่นมันซะให้ลือเรื่องเพื่องฟงกรงไปเลยทีเดียวจะหมื่นไว้กับพายจุพลก็รีบไปหาพระกาญจนบุรีผู้เป็นพ่อแล้วก็เล่าให้พ่อฟังว่าบัดนี้มันมีจระเข้ใหญ่มาไล่กัดคนที่หน้าโรงเรือ